ช่สุกรอยู่ในพื้นที่ยกตัวอย่างของอำเภอสิงหนครซึ่งมีโรงงานแช่แข็งอยู่ค่อนข้างมากขึ้น4โรงนะฮะเมื่อเช้านี้ก็รายงานมาทีมของท่านอำเภอบริการกำลังเข้าไปตรวจสอบก็ไม่พบการแช่แข็งเนื้อสุกรแต่อย่างใดอันนี้คือให้เห็นภาพว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ได้มีการระดมการเข้าไปตรวจสอบโรงงานแช่แข็งทุกโรงในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาทั้ง16อำเภอนะครับ